สวยๆทั้งนั้นเป็นไรนี่นะครับสองนิ้วนะครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเจอกันอีกแล้วนะผมใน EP 2นะแต่ใครยังไม่ได้ดู EP แรกก็เข้าไปดูได้นะครับเด็ดเหมือนกันนะแต่ว่ารถมันเยอะนะผมรีวิวไม่หมดเลยต้องต่อเป็นคลิปที่2นะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเนาะเพื่อนๆเราอาจจะดูไม่จบนะครับดูคันนี้ก่อนนะครับก็ไปรถตู้นะครับเป็นรถตู้ครับเด็ดก็ขับรถตู้ทุกคันเพราะว่ามีเด็ดอยู่ที่ว่านี่หม้อก๋วยเตี๋ยวนะครับ4ใบแล้วแต่เราจะแต่งครับแล้วแต่จะแต่งเลยมีเท่าไหร่ก็ครับครับนี่นะครับผมโอ้ดีเป็น FC ผมด้วยนะครับเป็น FC พี่ครับนะดีก็เลยแล้วก็ถือมาครับผมครับพี่ชื่ออะไรนะสวัสดีครับพี่ครับครับผมสวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรนะน้อยครับผมเป็น FC ครับผมโอ้ในรถพี่คันไหนอ่ะก็อยู่บ้านผมไม่ได้เอามาครับผมไม่ได้เอามาเมื่อกี้ไงตามมาโอ้น่าจะเอามาเสียดายมากครับผมสวัสดีครับผมไม่ใช่ก็เป็นงานเจ้าคณะตำบลนะผมงานพระราชอะไรงานก็ประมาณนั้นแหละใช่ไหมได้พี่เขาได้ไฟพระราชทานแล้วกลับแล้วก็กลับแล้วครับเดี๋ยวขอดูสักแป๊บก่อนติดใจนานๆที่จะได้เห็นแบบนี้นะครับผมแต่ผมชอบคันนี้เนี่ยไม่มีเลยไม่มีครับถ้ามีมันไม่สวยอย่างกันนี้แบบนี้ก็ไม่สวยอย่างนี้คือก็ต่อกันเล่นธรรมดาครับต่อกะโหลกกะลาประมาณนั้นอย่างของผมมาแกวิ่งได้แค่นั้นชอบไหมใจรักใจรักครับผมเห็นผมชอบเลยกระม่างตังค์หมดไปแล้วตังค์เตรียมหาเงินไว้เลยนะครับผม ใครมีรถเก่าๆเอามาทำอย่างนี้นะจัดสีจัดทรงให้มันสวยสักหน่อยนี่นะครับผมก็เอาของมาเก็บนะครับที่วัดนี่นะครับนี่ก็คือชุดเครื่องเสียงก็พี่เนาะพวกมอขยายพวกปีนะอีคอร่วมใจกันดีมากนะครับผมสามัคคีกันดีมากทางหมู่บ้านนี้นะแต่ว่าตามจริงก็ทุกหมู่บ้านแล้วเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นพี่น้องกันก็รักษารักใคร่สามัคคีกันอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวว่าจะให้เขารวมตัวกันสักหน่อยครับตอนนี้พี่เขายังเก็บของกันอยู่นะเราจะให้มาจอดเรียงสวยๆสักหน่อยนะผมจะได้ทำดูพร้อมกันหมดทุกคันนะครับว่ามีกี่คันกันแน่นะครับเดี๋ยวจะไปบอกให้ผู้ใหญ่นัดรวมตัวกันให้หน่อยจอดเรียงๆกันนะจะได้สวยๆเดี๋ยวไปถามผู้ใหญ่หนุ่มก่อนผู้ใหญ่ถ้ารวมตัวให้สักแป๊บได้ไหมเนี่ยจอดณสนามนี่ได้ปะมีเวลาไหมตอนเก็บของเสร็จน่ะใครให้ผู้ใหญ่ไปประชาสัมพันธ์ได้ไหมได้ครับครับก็อยากเห็นหมดทุกคันเลยครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเป็นเกียรติมากให้ทางผู้ใหญ่หนุ่มนะครับประชาสัมพันธ์ตามเสียงตามสายนะครับมาให้นัดรวมตัวกันตรงนู้นนะครับก็อยากจะไปเห็นหมดทุกคันนะครับพร้อมๆกันเลยว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับใจเย็นนะครับสักครู่นะอย่าเพิ่งกดหนีไปไหนนะครับรวมกันน้ำมันกว่าอยู่แล้วจะได้ดูเลยเยอะๆนะครับดูคันสวยๆนะครับครับโอเคกันนั้นครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เดี๋ยวผู้ใหญ่จะจัดการให้นะครับเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่รวมตัวให้ให้หวยป่ะเนี่ย
สามตัวตรงเลยนะครับโอ้โหเดียวกันเจ็ดแปดเก้าครับนี่นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่คนนำทีมเลยหัวหน้าทีมนะครับโอ้โบสถ์สวยมากนี่นะครับคันนี้พระเอกเลยแหละผมมองนี่ว่าสวยสุดเลยนะเป็นรถตู้นะครับรถตู้ที่รับส่งเด็กนักเรียนนี่เองนะถ้าท่านใดเห็นว่าไม่มีราคาหรือว่ามันมองดูแล้วไม่สวยก็ลองมาจัดตรงนี้ได้นะครับคันนี้งบไม่ถึงแสนนะครับรวมทั้งซื้อรถอะไรมาเนี่ยประมาณ 80,000 นะครับครับครับเดี๋ยวรอทีมงานนะครับเดี๋ยวจะมาจอดตรงนี้แหละเต็มๆเลยกำลังเริ่มทยอยรวมตัวนะครับคันที่สามละพ่อใหญ่นายานบางกล้องอีกแล้วนี่คันนี้หน้าทานฟอร์เมอร์นะครับแต่ว่าสีก็รุ่นคุณปู่สักหน่อยนะยังไม่ได้เก็บสีนะครับอาจจะเป็นรถต่อใหม่นะครับชอบคันไหนก็เม้นบอกกันหน่อยนะครับผมชอบทรงไหนจัดทรงไหนดีแนะนำให้ผมไปจัดทรงให้น้องแตนหน่อยว่าผมจะเอาแบบเอาหัวตู้ไว้หรือว่าจะจัดทรงแบบเปิดประทุนแบบนี้ไปเลยนะครับเอาแบบไหนดีนี่นะครับหรือว่าจะเอาทรงนี้ดีครับนี่มีแต่วัยรุ่นนะวัยรุ่นเหลือน้อยนะครับคนก็มีอายุค่อนข้างมีอายุนะครับประมาณ60กว่าแต่ว่ามีผู้ใหญ่แหละเด็กกว่าเขาผู้ใหญ่บ้านนะครับได้นี่นะครับโอ้รอสุดยอดโซนรถตู้ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเอาเองเลยนะครับว่าชอบในสไตล์รถตู้หรือว่าในสไตล์รถกระบะนะครับจะสีกระบะกับหัวรถตู้เนาะคิตตี้คิตตี้สาวดำซิ่งนั่นเนี่ยสีชมพูนะครับวันแหววอะไรกันนะครับคันนี้หมดไปเท่าไหร่นะพี่60,000กว่าทำเองไม่รวมรถใช่ไหมมุกต่อหมดไป60,000ไม่รวมรถอ๋อก็ประมาณแสนแล้วเนาะนี่นะครับเฉพาะกระจกหน้าซ่าเนี่ยก็หลายพันแล้วนะโอ้สุดยอดใช้จริงๆใช้แค่บานนี้บานเดียวแต่ว่ามองจริงมองแค่บานนี้นะอันนี้เป็นกระจกแต่งสวยครับแต่เขาจะมีพวกมาเม้นว่าติดไปเยอะมาเยอะแยะอันนั้นก็ถ้าใจไม่รักก็อาจจะมุมมองอันอาจจะเป็นคนละแบบนะครับผมพูดก็จะออกเนาะอาจจะเฮ้ยทำไมติดเยอะจังลกลงลังความสวยงามสำหรับคนชอบครับผมคนไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับโอเคเดี๋ยวมาดูบั้นท้ายนะครับนี่นะบางฝุ่นนะครับผมไม่รู้ว่าบางฝุ่นหรือว่าเป็นตัวทำฝุ่นกันแน่นะครับว่าบางเจ้านี่สิบล้อเนาะลากไปเลยฝุ่นตลบอบอวนไปหมดเอาไว้สายตาคุณนี่นะครับบั้นท้ายเขาก็สวยนะครับผมเป็นคนชอบเข้าข้างหลังด้วยเนี่ยหรือว่าชอบสไตล์ทรงนี้นะครับอย่างกับรถพีเอเลยนะเพราะว่าอาจจะมีลวดลายสักหน่อยนะครับเนี่ยโซนรถตู้นะครับโอ้รถตู้เยอะลายอันนี้คือรถผมยกให้เป็นหัวหน้าทีมเลยนะเพราะว่าเป็นพี่มุ้ยนะครับเขาเป็นคนทักหาผมนะครับก็เป็นบิ๊กเอ็มนะซื้อมาก็40,000กว่านะครับคันนี้แต่คันนี้ต้องอยู่เดี๋ยวพี่มุ้ยอยู่หัวแถวเขาเลยอยู่ทัดรถตู้ไปเลยเพราะว่ามีไม่กี่คันนะครับนี่นะครับเนี่ยผู้ใหญ่หนุ่มผู้ใหญ่บ้านนะนี่ผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนนี่มีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเวลาเริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มหลายคันละก็แถวนี้ก็นิยมเป็นร้อยยี่นะครับสำหรับเจ้าเครื่องเนาะยันมานะครับร้อยยี่ตัวดีไอนะนี่นะมาไล่นี่ดูแทนรถเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่จัดส่งให้รถเยอะนะครับมาเลยอันนี้เป็นเครื่องสีสูบอีกคันนะครับผมแดนซิ่งอีกแดนซิ่ง
นี่ถึงอายุจะเยอะแต่ก็อยากแอบซิ่งบ้างนะครับมาไล่โอเคโอ้สีสูบปันท่วมเลยหมดนี่ชัสซีกระบะนะครับบิ๊กเอ็มโอ้โตโยต้าไมตี้หมดชนหมดชนหมดแล้วนี่โอเคสวยงามแหมสวยงามเหลือเกินนะครับเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะยังไม่ได้หมดทั้งหมู่บ้านนะครับตามจริงนะมีเยอะกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับแต่ว่าผมมาช้าไปนะครับผมมาไม่ทันนะครับผมเมื่อวันที่เขาเริ่มจัดงานครั้งแรกเนี่ยรถจะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่านี่แหละเนาะไม่เป็นไรเท่าไหร่กี่คันนะ16คัน16คันที่จอดอยู่นี่นะที่จอดอยู่นี่ยังไม่หมดอ๋อยังไม่หมดตอนนี้มีกี่คันละโอ้แต่ว่าผู้ใหญ่บอกว่า16คันใช่ปะเฮ้ยนับเมื่อกี้อ๋อเดี๋ยวผมไม่วันนี้หมดยังเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยวันนี้หมดแล้วอ๋อสั่งไป1คันครับอ๋อเดี๋ยวหมดแล้วนะครับวันนี้ครับเพียงแค่ส่วนน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสดีเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับวันไหนที่เขารวมตัวกันเยอะๆนะครับให้ดูแค่ส่วนหนึ่งไปก่อนอ่ะไล่เดินไปเลยอันนี้เป็นโตโยต้านะครับเราจะไมตี้โอเคอันนี้เครื่องยนต์4สูบนะครับทรงอิตันซิ่งคันนี้ก็เป็นเจ้าพังเจ้าพลังนะครับผมโอเคเนาะส่งอีแตนซิ่งนะครับไว้บรรทุกรถย่ำนานะครับนี่ขอร้อยยี่ดีไอนะครับโอเคเนาะคันที่4นะครับคันที่5ก็ร้อยยี่ดีไอนะครับคันที่6ก็เป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับผมเริ่มคันที่7ก็เป็นรถตู้นะครับเป็นรถตู้นิสสันที่ว่าที่เราเห็นกันในเช้าเย็นเนาะทุกเช้าทุกเย็นนะครับที่ไปรับส่งเด็กนักเรียนนะครับผมตรงนี้ทั้งนั้นนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับสีชมพูหวานแหววคิตตี้นะครับ นี่นะครับแต่ว่าคันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เก็บสีเก็บสันนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรออนาคตนี่อาจจะต้องมีสวยงามกว่านี้แน่นอนนะครับนี่นะคันนี้โอ้ยังก็รถบรรทุกดินแถวบุรีรัมย์เลยเนาะนี่คันนี้นะครับก็จะทรงนี้นะอย่างพวกเมก้าพวกอะไรอะประมาณนั้นนะผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับเรื่องอันนั้นเรื่องรถยนต์เนาะรถดำนะครับโอ้คันนี้มีทะเบียนด้วยมกราคมอ๋อแต่ว่าสิ้นอายุไปแล้วนะครับโอเคคันนี้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับผมจะมองดูแบบนี้นะเหมือนกับว่าจะเป็นรถตู้ธรรมดาเนาะคือใช้เครื่องยนต์ธรรมดาครับแต่ว่าตามจริงแล้วใช้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับคันนี้โอเคเนาะอันนี้รถตู้อีกแล้วนี่คันนี้พระเอกผมพี่มุ้ยนะครับขอบคุณมากพี่มุ้ยที่ทักมีของดีๆแล้วก็ซิปบอกนะครับผมถ้าท่านใดมีของดีๆก็กระซิปบอกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับใกล้ๆก็ไปนะเหนือจดใต้นะครับใต้สุดก็ไปเหมือนกันแถวนราธิวาสอะไรเนี่ยถ้าเกิดของดีจริงนะผมไปแน่นอนนะครับแต่ว่าต้องรอให้สถานการณ์โรคระบาดให้หายดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็คันนี้โอ้คนบ้านเดียวกันกับผมเลยได้ดิบุรีรัมย์นะครับยูไนเต็ดปราสาทสายฟ้านะครับนี่นะครับก็ใช้เป็นเครื่องยนต์สูบเดียวนะครับ120 DI เห็นบอกว่าซื้อมาได้แค่18,000นะเครื่องนี้นะครับ18,000นี่คือ120 DI แท้นะครับสีเดิมสีสันสวยงามนะครับสีเดิมโรงงานนะครับนี่นะไม่ได้เครื่องเก็บสีหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้าพลังอะไรมาบิวติดสติกเกอร์120นะครับไม่ใช่นะครับผมสภาพนี้เลยนะ18,000นะครับ
แต่ว่ารวมทั้งรถแล้วคันนี้เป็นตกประมาณ120,000นะครับทั้งรถทั้งอะไรเนี่ยไปซื้อมาแล้วก็รวมกับที่ต่อเสร็จนับได้ 120,000 บาทโอเคเนาะส่วนน้อยนะครับผมโอ้เดี๋ยวไปทักทายผู้ใหญ่บ้างเดี๋ยวอย่าเพิ่งหนีผมนะนี่นะครับผู้ใหญ่หมู่พี่หมู่8 7ครับ7 8 9พี่แนะนำตัวชื่อผู้ใหญ่วิรัตภูมิผู้ใหญ่วิรัตภูมิพลผลภูมิพลชื่อเล่นมีปะชื่อรัตชื่อรัตยังโสดเนาะไม่บางครั้งโสดเป็นบางทีแล้วก็พี่หมู่8ครับผู้ใหญ่อ้วนครับนายเลี้ยงสินกินแย้มครับหมู่8ตำบลโคกสนุดมีชื่อเล่นป่ะครับผู้ใหญ่อ้วนครับผู้ใหญ่อ้วนนะครับพี่หนุ่มวัยใหญ่หนุ่มนะนี่40กว่านะแต่ว่าหน้าเด็กกว่าผมอีกถอดหมวกในหัวร้านโอ้พกมาทั้งร้านน่ะผมมาพกมาร้อยเดียวผู้ใหญ่หนุ่มมีชื่อจริงปะชื่อจริงชื่อวันตะกี้กินแย้มครับผมอ๋อโอเคชื่อเล่นผู้ใหญ่หนุ่มเนาะครับผมโอเคแล้วก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางตำบลโคกสลุดครับโคกสลุดอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่เตรียมรถมีให้เพื่อนๆชาวไทยหรือว่าชาวโลกเนาะได้รับชมนะว่ามีของดีอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับก็ทยอยกลับบ้านกันแล้วนะครับผมนี่นะครับสวยๆทั้งนั้นไปเลยนี่นะครับสองนิ้วนะครับผม9นิ้วผมคนโก้9นิ้วพี่เอ๋ละกี่นิ้วไม่เกี่ยวครับอันนั้น9นิ้วโอ้ดีก็นะครับสวยงามนี่พลังสูบเดียวหลอกตากันนะนี่นะครับจะเห็นว่าเป็นสูบเดียวนะครับเฮ้ยนี่ผู้ใหญ่หนุ่มครับนะไม่มีสามชาครับนี่ไอดอนไอดอน18,000ผมก็ชอบมากเลยลุงเนี่ยโอเคผู้ใหญ่นะครับถามตัวพี่มุ้ยสุดท้ายจอดเลยนะครับไปไหนนะครับต้องอยู่กับผมก่อนโอเคครับเพื่อนๆก็วิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ